นับสนุนโดย D-Lite มีอิมมูลาสตูรินซีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีกินจบปบ D-Liteท่านมาต้องถามหนุ่มๆก่อนนะอยากถามว่าสาวคนไหนในสเปคของพวกเราแบบแรงอ่ะน้องๆแนวไหนแนวไหนเรียกว่าแรงคิดว่าแรงสุดบนเวทีคิดว่าเมย์เมื่อกี้เห็นเต้นแล้วใช่เมื่อกี้ผมก็ใช่เมื่อกี้ผมก็มองอยู่เป็นเมย์เหรอใช่ครับใช่ครับโลมชอบใครพี่หนุ่มแหม่มครับโลมชอบสาวใหญ่ครับพี่เอาไว้เป็นแม่พันโลมอยากกลับไปอยู่ไซโตกลักษณะเป็นเพื่อนแม่ด้วยลักษณะเป็นเพื่อนบานเย็นนะในทางกลับกันสาวๆเห็นหนุ่มคนไหนดูเป็นหนุ่มร้อนสำหรับเราในสายตามีอยู่คนเดียวเลยคือพี่ชาวแน่นอนเลยคือคนนี้เนี่ยหน้าตาไม่เข้าพวกแต่ตรงคอนเซ็ปต์คือความหล่อไม่แน่ใจนักแต่ความน่ารักเนี่ยพี่คอนเฟิร์มบางงานนี้กินกันไม่ลงหนุ่มก็แรงสาวก็แรงนะคะต้องบอกว่าทั้งร้อนทั้งแรงเลยทีเดียวแต่จะร้อนแรงขนาดไหนก็ตามต้องปะทะกันที่ดวงเท่านั้นคุณขานะคะอ้าวทุกคนประจำที่เชิญเจ๊รู้หรือไม่ว่าเห็นว่าชายหนุ่มหญิงสาวเจ้าเสน่ห์บนเวทีของเราเนี่ยทั้งร้อนทั้งแรงมีอยู่คนหนึ่งเขานิสัยเนี่ยแรงเหลือรับประทานแรงกว่าที่เราบอกแรงกว่าเยอะไม่รอช้านะคะทุกคนประจำที่แล้วเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดขี้วีนที่สุดทำไมเมย์คิดอะไรกับพี่ป่ะครับเมย์คิดอะไรกับพี่ป่ะเนี่ยเปล่าค่ะเมย์ไม่ได้คิดค่ะเมย์เลยตอบพี่ไม่ได้คิดอะไรเลย
ไม่คิดอะไรเลยไม่เลยตอบพี่ขอบคุณพี่หนึ่งครั้งแล้วเมย์ล่ะเมย์ขี้วีนไหมขี้วีนเหมือนกันเมย์จะเป็นคนขี้หงุดหงิดมากกว่าขี้หงุดหงิดแต่จะหงุดหงิดกับตัวเองจะหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โกรธใครแต่ถ้าเกิดใครมาทำก็จะวีนเหมือนกันคือไม่ยอมเออเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมขี้วีนไม่ยอมมาต้องออกตอบว่าราศีทำไมถึงเป็นคุณบอยผมว่าเขาดูเป็นคนเงียบๆแล้วด้วยเวลามีอะไรเนี่ยถ้าทางจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอ้โหนี่เรามีอะไรกันมาข้างในบอยอย่าไปมีอะไรทำไมอ่ะไม่คุ้มแล้วตัวออมล่ะครับตัวออมขี้วีนไหมเออไม่ครับไม่เลยเหรอเป็นคนนิ่มๆนิ่งราศีทำไมถึงเป็นพี่โรมรู้สึกว่าเขาจะแบบว่านิ่งๆผมเลยคิดว่ามันน่าจะแบบมีอะไรที่แบบพริกอ่ะเผ็ดคนแบบนี้น่าจะพริกเฮ้ยเขาเล่นมุกอยู่อะไรครับพริกผ่านไปพี่ต้องเยี่ยมแล้วผ่านเลยพริกเผ็ดไงพริกอ๋ออะไรไม่มาก็อย่างนี้ยังไม่ได้อ่ะแต่เขาเล่นพริกเผ็ดการเล่นด้วยการเล่นด้วยเออเลยว่าดูจากใช่ข้างนอกข้างในอาจจะไม่ใช่แบบที่เห็นใช่ครับน้องเซาๆครับผมขาวของผมว่าน่าจะเป็นราศีสิงห์ฮะราศีสิงห์อ่ะเพราะว่าสิงเหรอเพราะว่าอ่านด้วยนักกษัตริย์ของเขาแล้วเป็นสิงด้วยเป็นน้องบอยปกรณ์พูดน้อยต่อยไม่หยุดคือจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าถ้าแบบทีเด็ดทีขาดแล้วผมว่าโอ้เละเทะบ้านไม่ต้องห่วงคือคุณเคยรู้เรื่องอะไรของเขามาบ้างเขามีเหตุการณ์อะไรไหมหรือไม่มีพี่ไม่มีของน้องบอยโอ้โหล่าสุดตื่นเต้นมากขับจักรยานปล่อยมือไปซื้อของนะไอ้บ้าเรื่องนี้มันจะมีที่วีเดียล่ะโอเคราศีสิงห์ครับน้องฟางตอบค่ะน้องฟางฟางนะคะตอบว่าราศีเมถุนพี่ป้องเฮ้ยทำไมปกติแล้วเนี่ยพี่ป้องจะเป็นคนแบบสุภาพแต่หนูว่าคนสุภาพแบบนี้เนี่ยต้องแบบว่าเถื่อนแอบเถื่อนน่าจะวีนเยอะอ่ะค่ะพี่ป้องน่าจะวีนผมเคยเห็นไม่วีนนะไม่ใช่เราเลิกกันอันนี้ในฐานะที่คุ้นเคยในฐานะที่คุ้นเคยอ่ะมาว่าราศีกันค่ะเช้าทำไมก็เพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีใครมีนิสัยที่ขี้วีนเท่าเช้าๆอะค่ะไม่บุคลิกของเขาจนตัวก็พอจะรู้จักบ้างคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนี่เป้ยโอ้ยคือจริงๆรู้จักกับนุ้ยส่วนตัวไหนเปิดไปแล้วไม่นุ้ยคือแฟนเขาใช่ไหมพี่นุ้ยอดีตอดีตไม่น่าพูดเลยนึกถึงนี่ขึ้นเลยเนี่ยเออนึกถึงเลยอ่ะแหมถ้าเป็นเจ้าสร้างภาพจริงพวกดาราเนี่ยคือใครจะไปรักครอบครัวเหมือนพี่ลิงไม่พอแล้วที่เชียงใหม่อ่ะพี่บอกไม่ไปพูดเขาที่โอเคพูดเท่าที่พอไม่พูดเชียงใหม่ก็ได้เพชรบูรณ์เนี่ยคือบุคลิกของพี่เช้าเนี่ยเขาเป็นคนแบบพูดอ่ะมีอะไรก็พูดแล้วพูดเสียงดังแล้วว่าพูดไม่ได้คิดกล้าพูดไอ้นี่มันไม่ได้พูดแบบพูดเก่งอะไรอย่างงี้แล้วบางทีแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลักษณะว่าจะวีนอะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นแบบนั้นมากแล้วเป้ยไม่ใช่เหรอเป้ยน่าจะใช่นะที่ไปวีนเขาตามที่ต่างๆไงอ๋ออันนั้นแถวนั้นเรียกว่าเวียงค่ะเวียงประเด็นพี่รอมใส่ศอกรอมคิดว่ามีคนมองว่าเป็นรอมด้วยนะอ่ะมาดูลูกบอกว่าราศีตัวเองเหรอค่ะตัวเองท่าทางหนุ่มๆวันนี้จะร้อนแรงกันจริงๆทั้งหนุ่มโลมหนุ่มบอยและดีเจเช่าๆต่างก็ถูกทายว่าขี้วีนที่สุดแต่จะใช่หรือไม่ติดตามช่วงหน้าฟันธงร่วมเปิดศึกโดดมองว่าเป็นรอมด้วยนะอ่ะมาดูลูกบอกว่าราศีตัวเองเหรอค่ะตัวเองเฮ้ยแสดงว่าตัวเองอารมณ์ร้อนขี้วีนอารมณ์ร้อนครับใช่ไหมเนาะสภาพลมเนี่ยลมร้อนดูหน้าอย่างนี้ดูหน้าอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเป็นแบบที่กันบอกหรือเปล่าเจ้าตัวพี่เขาครับพี่ก็คือพี่เขาดีกว่าพี่เขาเป็นคนบอกเป็นพี่เขาด้วยพี่เขาคือมาตอบว่าราศีเมษค่ะรอมด้วยพี่รอมด้วยนะคือความจริงพี่ก็เป็นคนนิ่งๆนะครับแต่ว่าเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเขาแบบสุดทนแล้วปี๊ดขึ้นมาแบบจะสุดแล้วอ่ะแสดงว่าเขาก็มีจุดของเขาเขามีจุดนี้อ่ะอันนี้เขาคุ้นกันแต่มีคนมองเป็นบอยก็ผมก็ถ้าเกิดว่า
ม่เต็มที่ก็ไม่สุดไม่สุดไม่ถึงใช่มันเหมือนกันเลยค่ะมาถึงคุณป้องค่ะป้องค่ะป้องแต่ว่าราศีค่ะคุณสนผมรู้จักน้องสนเป็นการส่วนตัวเห็นเป็นภายนอกดูนิ่งๆดูแบบว่าพระเอกหล่อใช่ไหมฮะเหมือนใจเย็นดูละครเขาฉากที่เข้ากับนางเอกจะโหดมากจะบอกว่าผมเห็นนางเอกผมว่ามันเป็นด้านมืดของเขาที่แบบว่าทำไมงั้นอยากทำอยู่ใช่ได้ปลดปล่อยในละครน้องสนครับน้องสนตอบว่าราศีค่ะบอยราศีสิงห์คืออย่างนี้ครับผมรู้จักกับน้องชายเขาเป็นการส่วนตัวเป็นเพื่อนกันที่โรงเรียนครับผมน้องเขาก็เรียบร้อยเจ๋มเจี้ยมมากเลยแต่แบบคืออย่างพี่น้องเนี้ยมันต้องมีอะไรที่ตรงข้างมันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วน้องแบบเจ๋มเจี้ยมมากก็น่าจะโดนพี่ข่มเยอะอะไรเงี้ยพี่ท่านจะโอ้โหนี่ไปดูถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เออแต่สอนล่ะเป็นคนอย่างนั้นทำแบบนั้นป่ะแบบที่ป้องบอกไหมช่วงที่แบบมีความเครียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างคือผมจะเป็นคนวีนแต่แบบวีนคนเดียวไงวีนแล้วเก็บวีนคนเดียวอารมณ์เสียคนฮาโลวีนนะดิใช่ใช่มาทีหลังมาทีหลังเหรอใช่วีนคนเดียวไม่เป็นคนแบบสมมติอารมณ์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่คนเดียวครับครับแต่จะมีตอบว่าราศีพิจิกค่ะการดูจากผู้ชายทั้งหมดพี่กันน่าจะเด็กที่สุดพอโตขึ้นอะไรเงี้ยความนิ่งมันก็จะมากขึ้นแต่ว่าให้เข้ากันอายุกันหลายคนเลยเอากันจริงครับแล้วเขาดูแบบหน้าเขาแบบกวนๆอะไรเงี้ยเป็นหน้าแบบเวียงๆดูแล้วดูเหมือนกวนๆใช่ไหมอันนี้ก็มีหลายคนที่เป็นนะคะโบวี่ค่ะโบวี่ตอบว่าราศีพี่บอยตอบบอยด้วยรุ่นเดียวกันก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้จักสนิทมากนะคะแต่ว่าโบมีคนใกล้ตัวที่เป็นคนราศีสิงห์แล้วก็เป็นคนแบบเขาก็จะแบบคิวีนวินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าใช่แล้วก็คือเคยดูละครที่บอยเล่นประมาณ2เรื่องแล้วในเรื่องเหมือนต้องเล่นแบบเป็นผู้แบบโหดมากหรือเก็บกดมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้แบบอินมากเต็มที่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบเขาเล่นแล้วแบบรู้สึกแล้วแบบผู้ชายคนนี้ขี้งุดหงิดขี้โมโหขี้วีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาครบแล้วอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ขี้วีนที่สุดคือราศีมีคนตอบถูกครับราศีเมษครับคำว่าขี้วีนที่สุดเป็นคำที่หลายคนฟังแล้วอาจไม่ถูกใจแต่อย่าไม่ถูกใจเลยครับคุณเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องที่เป็นสาระแล้วก็ทนไม่ได้กับสิ่งที่น่ารำคาญใจตั้งหากใน12ราศีแน่นอนครับมีหลายราศีที่จะอารมณ์เหมือนคนที่เกิดในราศีเมษแต่เอาที่สุดคือราศีแม่ธาตุไฟได้แก่ราศีเมษถ้าวีนใครเอาเรื่องอันนี้มันชัดๆมันเอาเรื่องอ่ะคนทุกคนมีสิทธิ์โกรธแต่ถ้าเกิดคนราศีเมษโกรธหรือคนเป็นแม่ธาตุไฟโกรธมันจะแรงกว่าทุกธาตุหรือทุกราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ร่วมศึกที่อยู่ราศีเมษหรือแฟนรายการทุกฟ้าเมืองไทยที่อยู่ราศีเมษให้รู้ว่าตัวเองนั้นมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารโหราศาสตร์มีการกล่าวไว้ว่ากล้าแข็งขยันเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำแข็งแรงขยันเพราะฉะนั้นจึงมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะแล้วจึงทนไม่ได้กับความอึดอัดหน้าเบื่องุ่นง่านทำอะไรขัดหูขัดตาบางครั้งจึงเหมือนวีนแต่ไม่ใช่หรอกอยากให้มันดีด้วยเหตุผลทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ขี้วีนที่สุดได้แก่ชาวราศีเมษฟันธงครับพ่อค่ะนะคะขี้วีนอะไรไม่ได้เลยไหนบอกเขาไหมนี่ว่าวีนอะไรตั้งหนาวันหมดท่านโมโหโมโหร้ายไหมโอเคเห็นไหมเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องโมโหกับใครเรื่องอะไรทำให้คุณโมโหที่สุดในชีวิตคุณจริงๆเนี่ยเกิดมายังไม่เคยมีเรื่องอะไรที่แบบทำให้ต้องโมโหที่สุดถามว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนแต่ว่าเป็นคนอะไรครับตัวเองได้ครับแต่ยังไม่เคยเจอแบบว่าแบบขาดแบบสุดๆแล้วเรื่องอะไรทำให้หงุดหงิดใจมากสุดเหมือนบอกมันหมอรักบอกเลยครับทุกเรื่องคือเรื่องแบบประมาณนั้นนะฮะแต่มันก็จะมีบางเรื่องที่แบบคนเช่นแบบชอบไม่ชอบคนที่แบบว่าชอบพูดนินทาคนอะไรอันนี้ไม่เอาคือถ้านินทาคนนี่คือเราไม่ชอบเราจะพูดเข้าไปแจมด้วยถูกเราไม่มั่นใจหรอกต้องให้เพื่อนๆเขาเป็นคนบอกไปดูเพื่อนๆนินทาเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยขี้วินเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเห็นเขาจะโกรธหรือว่าจะโมโหสักเท่าไหร่นะ
แต่ถ้าถามว่าความใจร้อนเนี่ยมีไหมผมว่าน่าจะมีครับเท่าที่เห็นอยู่ก็เป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ครับถ้าเขาอยากได้ปุ๊บเขาต้องไปหามาทันทีแล้วไปจัดมาทันทีเลยผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นการใจร้อนอีกแบบนึงของลมครับแต่การร่วมมือมาพี่ลมน่ารักมากนะคะแล้วก็มุมขี้วีนเหรอจะไม่เคยเห็นมุมนั้นของพี่ลมเลยแต่ว่าเคยได้คุยกันพี่ลมบอกว่าพี่ลมจะแอบเอาแต่ใจกับที่บ้านเป็นพิเศษค่ะคือด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเวลาที่แม่ออกไปข้างนอกแล้วก็เอาเข้าไปออกไปด้วยคือเด็กอ่ะนั่งนิ่งๆอยู่นานไม่ได้สักพักนึงก็เริ่มหงุดหงิดแล้วอ่ะแบบเฮ้ยไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มออกไลน์หน่อยแล้วเขาก็จะพูดเป็นภาษาอีสานบอกกวนเด้กวนเด้กวนเด้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจอีกเขาก็จะแบบแกล้งทำแบบข้าวของแบบตกอะไรให้เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็คือตามธรรมดาของวัยรุ่นนะคะมันก็มีบ้างแม่ไม่อยู่บ้านแล้วเขาหาแม่ไม่เจอไงโมโหทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยเขาก็จะแบบประตูนั่นแหละต่อยประตูเสร็จแล้วเขาก็เจ็บก็เจ็บมือก็คงไม่ทำอีกหรอกโกรธง่ายหายเร็วแต่พอโตมาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาก็ลดลงมาคือนานๆจะเจอสักครั้งนึงเวลานั่นก็จะมีปัญหาคุณไปพวกต่อยประตูเตะตู้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฮะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรใครไม่ได้คุณก็เลยแบบอย่างนั้นกวนเด้คืออะไรอ่ะกวนเด้เหมือนจะกวนแล้วนะอะไรอย่างงี้ป่ะจะกวนใช่ประมาณนั้นครับพี่หนุ่มแมวจะกวนแล้วนะจะกวนแล้วนะถ้าแบบถ้าไม่หยุดถ้าไม่เอาใจอะไรประมาณสัญญาณกวนเลยเด้กวนเลยเด้ทำไมไม่ใช่กวนอันนี้คนละกวนกันยังไงก็ตามนะคะสาวๆต้องบอกก่อนว่าโรมเขาจะรู้ตัวนะคะไม่ได้ขี้วินขี้เวียนแต่อย่างไรเนาะมีเหตุผลค่ะอาจารย์รักฝากมาให้ก็เป็นสีพึ่งเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรมอบมาให้ด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากเลยเจ้าตัวก็รู้ตัวนะว่าขี้วินนะคะขอบคุณน้องโรมค่ะอันนี้มีถุงตอบถูก3คนนะคะน้องกันน้องโรมแล้วก็น้องบอยค่ะครับอาจารย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าวินขี้โมโหฮะข้อหน้าทำไมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลาบว้าวจะเป็นลาบของใครช่วงหน้าสักครู่ค่ะสักครู่ครับมีความสุขมีความสุขค่ะเฮ้ยทำไมเจ๊ทำไมพักแป๊บเดียวเงินเยอะจังอ่ะตั้งแต่พารากอนปิดไปตอนนี้เปิดแล้วเออโอ้โหร้านเสื้อร้านเล็บเจ๊อู้ยังก็มีแจกแน่เหรอคนเข้าแถวยาวไปนู่นเลยพารากอนน่ะเหรอโอ้โหมาร้านเจ๊มากินข้าวแล้วเงินเนี่ยไม่ได้รับหรอกจะเอาไปจ่ายค่าเช่าจะเอาไปจ่ายค่าเช่าเงินที่เจ๊ได้นี่นะธรรมดามากทำไมน้อยๆอ่ะแล้วไงอ่ะหนึ่งในนี้ครับรวยกว่านี้อีกเหรอโอ้ได้เป็นกอบเป็นกำเอามาเปิดเสื้อข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะรวยแบบไม่รู้ตัวช่วงนี้รวยช่วงนี้ช่วงนี้รวยถูกหวยเป็นกำน้องฟังมาค่ะค่ะตอบว่าราศีมะม่างพี่อ๋อมนะนะนะเป็นอ๋อมนะพี่อ๋อมนะคะเพราะว่าดูแล้วพี่อ๋อมน่าจะเป็นคนโชคดีแบบว่ามีลาภลอยแบบว่าเล่นเกมก็น่าจะได้แจ็คพอตดูน่าจะมีโชคแบบนี้ค่ะออร่าเข้ามาเรื่อยๆมันโชคเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะมาจะใช่อ๋อมหรือไม่อ่ะเปยค่ะถึงพี่เปยใช่แต่ว่าราศีมังกรด้วยค่ะด้วยอ๋อมด้วยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่อ๋อมจะมีชื่อเสียงขนาดนี้นะคะเป็นระดับนี้นะคะก็เคยไปทานข้าวด้วยกันเคยไปไหว้พระเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกอ่ะไม่ใช่คืออันนี้คือแก๊งกันแก๊งกันคือสนิทกันรู้จักกันมานานมากแล้วอยู่วันนึงปุ๊บดังเป็นผู้แตกขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเขาแหละเพราะว่าก็ลังมาว่างั้นแสดงว่าไม่เห็นการเดินแต่ละก้าวใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อมนะคะมาถึงพี่รอมไซโซพี่รอมค่ะพี่รอมตอบว่าราศีจะใส่ทองใส่อะไรมาปอมปอมทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันพารากอนปิดคนมากันเต็มเลยเอาแถวยาวแต่ข้าวเหนียวมะม่วงเลิกขายไปแล้วจริงว่าเลิกหรอเจ๊งหรืออะไรไม่ได้เจ๊งขี้เกียจทำเจ๊งแล้วขี้เกียจเพราะว่ามีเงินมีทองเยอะมากมีแล้วพอแล้วเฮ้ยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้รวยแล้วขี้เกียจทำไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยไปแต่ว่าราศีมังกรค่ะอ๋อมด้วยพี่อ๋อมด้วยอะฮะค
ครับคือรู้สึกว่าช่วงนี้เขาแบบฮอตมากเลยแบบถอดทรงถอดเสื้อทีก็นะถอดเนี่ยถอดในจอหรือนอกจอก็ทั้งสองอย่างในจอได้ตังค์แต่ถ้าถอดนอกจอก็เสียตังค์น่าจะมาบอกว่าราศีคือก็ง่ายเลยครับพี่ชาวเขาซวยมาทั้งชีวิตแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้แหละเป็นที่ของเขาขาขึ้นแล้วตอนแรกขาขึ้นมากายอยู่หน้าผาข้างหนึ่งตอนนี้สองข้างขึ้นมาลืมน่าจะดีตอนนี้ต้องดีแล้วงานเยอะนะงานเยอะมากพิธีกรงานครับผมไปงานอะไรบ้างหลังๆอ่ะหลังๆก็มีไปไกลขึ้นครับมีเดี๋ยววันเสาร์นี้มีงานปล่อยปูที่ภูเก็ตนะทำงานต้องเสริมงานต้องเสริมแต่ว่าราศีมังกรพี่อ๋อมน้องสนหรือไม่สนดูจากงานใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าผมเปิดหนังสือขาวจริงๆเปิดพวกหนังสือบันเทิงหรือว่าทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นชื่อพี่อ๋อมตลอดเวลาเลยใช่ดูจากงานนะคะต้องสนดูจากงานนะคะคนนี้เขากำลังฮอตเลยแบตเตอรี่ต่อว่าราศีค่ะตอนทำไมชื่อเป็นตัวมันเป็นแบบดูอย่างที่พี่ทำมาบอกคือดูแบบบลิงๆดูมีออร่าอะไรอย่างงี้แล้วไงอ่ะมีออร่าช่วงนี้อาจจะแบบเงินหล่นทับอะไรอย่างงี้อ๋อมันปิ้งขึ้นมาอย่างงี้เงินหล่นทับตายพอดีเลยนะเดี๋ยวตายอาจจะแบบถูกหวยอะไรอย่างงี้หวยเป็นมีโชคงี้โชคโอเคบอวี่แต่ว่าราศีค่ะราศีพิจิกน้องกันจริงข้อนี้ตอบยากเพราะว่าในนี้ทุกๆคนหลายๆคนก็ฮอตๆทั้งนั้นเลยนะคะก็รู้สึกว่าควรจะกระจายความเสี่ยงกันไปมีคนตอบออมแล้วตอบแล้วก็ตอบซ้ำกับพวกนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าการเขาก็ฮอตนี่เรื่องเกมนะนี่เรื่องเกมไม่คือจริงๆไม่รู้จะตอบอะไรหลายๆคนก็ดูฮอตจริงๆค่ะนะค่ะเอามาค่ะข้าวเหนียวมะม่วงเริ่มแล้วราศีมังกรค่ะออมค่ะเพราะว่ารู้จักอยู่คนนึงอยู่ราศีมังกรแล้วเขาโชคดีมากเลยเหรอเขาทำอะไรเขาทำโรงแรมอ๋อแล้วที่เขาเจอแล้วที่เขาเจอนางเอกสาวสวยเซ็กซี่ใช่แล้วเขาก็ดวงดีขึ้นไปเลยอ๋อเออแฟนแกเหรอราศีมังกรนั่นแหละอ่ะต้องมีบ้างนี่ที่เลิกขายข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อจะไปทำธุรกิจอื่นหรือเปล่าจะเลิกแล้วเหรอไม่ได้เลิกอะค่ะแต่ว่ารับจัดงานอย่างเดียวเขาว่าไม่อยากอยู่บนห้างแล้วเพราะว่ามันไม่แน่นอนรับจัดงานอย่างเดียวใช่ไอ้หุ้นกับพี่หนุ่มพี่ชาวไหมทำอะไรพี่ชาวผมตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับพวกอะโคเรียมอะไรเงี้ยดีอะโคเรียมทำอะไรอะหุ้นกับพี่ได้สบายตอนนี้กำลังเวิร์กอะไรอะโคเรียมเกี่ยวธุรกิจอะโคเรียมเป็นการช้อนลูกน้ำขายอ๋อมตอบราศีพิจิกค่ะการกันเองทำไมยังเป็นกันก็เห็นช่วงนี้เขากำลังมีงานเยอะอย่างนี้ครับก็น่าจะเป็นเขาคุณหมดไปเยอะไหมเวลาจะจ้างแฟนคลับให้มาแบบว่าคนละ20คนละ20คนลงทุนไม่มากต้องใช้สักกี่คนแล้วเราทำให้เราก็10คนก็พอยังต่อเอามาการใช้แบบนี้ด้วยนะยศเป็นกันได้การเล่นสลับกันเช่นกันเหตุผลเดียวกันผมรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงนี้สักเดือน2เดือนในงานเขาเยอะมากทำงาน7วันเลยทำงาน7วันใช่ครับแล้วพักไปเดือนนึงไม่สิไม่ช่วงนี้เขาฮอตไม่ว่าจะเป็นบอกว่าทำงานทุกวันถ่ายละครแผนหนังสือหรืองานอีเวนต์เนี่ยก็จะมีเขาทำทุกงานเลยใช่อันนั้นงานอีเวนต์อันนี้อีไม่เว้นทุกงานนะครับไม่เชิญก็ไปเพราะว่าเราเป็นอีเอฟเอฟทุกตอนตอบเองครับพี่แบมเพราะว่าช่วงนี้ผมเวลาไปเจอเพื่อนหรือเจอใครอ่ะเขาก็จะบอกทุกคนว่ารวยใหญ่แล้วนะแม้รวยใหญ่แล้วนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็บอกว่าก็ปกติก็เหมือนกันก็ทำงานก็อาจจะแบบเห็นบ่อยขึ้นมีงานเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้บางทีอัดไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาออนพร้อมกันก็ได้ก็เลยคิดว่าอ่ะถือว่ามันการเป็นให้พรตัวเองด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยมีเขามาติดต่อผมเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอะไรครับผมซีอิ๊วครับซีอิ๊วที่ตาลิงถือลูกเงาะไอ้บ้าอันนี้ซีอิ๊วทำใหม่เหรอตาลิงถือลูกเงาะหยอดเพียงนิดเค็มนิดแต่ว่าถ้าหยอดนานๆเนี่ยเค็มตายบ้าครบแล้วอาจาร
ปาทินราศีที่ในช่วงนี้จะรวยแบบไม่รู้ตัวคือราศีมีถูกครับมีเก่งมากฮะราศีไม่น่าเชื่อราศีอาจารย์ลิงปาทินราศีที่ในช่วงนี้จะรวยแบบไม่รู้ตัวคือราศีมีถูกครับมีเก่งมากฮะราศีไม่น่าเชื่อราศีตุลครับรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเคยได้ยินไหมครับรวยแบบไม่มีเหตุผลแหมมันชื่นใจแล้วสิ่งเหล่านี้มีจริงเหตุผลบางทีอาจจะเป็นเหตุผลของกรรมเก่าบุญเก่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งก็ได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ไอ้เคยได้ยินไหมครับทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาได้5,000ก็มีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเรียกบุญไม่เท่ากันเพราะนั้นด้วยบุญไม่เท่ากันอย่างนี้ดวงชะตาของ12ราศีจึงไม่เท่ากันด้วยลีลาของจังหวะที่เป็นไปในทางดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันในช่วงระยะเวลาประมาณวันที่22กรกฎาคมจนถึงประมาณวันที่10สิงหาเนี่ยดาวพุธและดาวศุกร์เนี่ยนะครับโคจรอยู่ในเรือนลาภคือลาภที่สำคัญหนักไปยิ่งกว่านั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นได้เกณฑ์อุดมมาเกณฑ์อุดมแปลว่าอุดมสมบูรณ์แปลว่าเป็นเกณฑ์ที่อุดมสมบูรณ์แล้วพุทธกับศุกร์ก็คืออิ่มปากอิ่มท้องเงินทองไหลมาเทมาเช่นอยู่ๆมีคนมาให้หรือว่าลูกหนี้ที่คิดว่าเบี้ยวแล้วหนีแล้วแต่อยู่ๆเอาเงินมาจ่ายหรืออยู่ๆไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกหรืออยู่ๆมีคนยกมรดกให้หรืออยู่ๆที่ไม่เคยมีราคากลับมีราคาอะไรประมาณนี้ครับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นลาภในทางนั้นที่ไม่เคยคิดว่าจะมีนึกไม่ถึงด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลจะรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวฟันธงครับออร่ามันออกอาจารย์รักฟันธงนะหล่อด้วยรวยด้วยตอนนี้สนทำงานอะไรบ้างเล่ามาตอนนี้สนไม่ได้ทำอะไรเลยครับคือสนุกเอกออกแนวสนุกเล็กน้อยคือละครกำลังจะถ่ายครับแต่ยังไม่ถ่ายจ้ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเรียนหนังสือครับอ๋อแต่ก็มีงานโฆษณานะที่เห็นแวบๆอยู่เนาะถ่ายแบบบ้างครับใกล้จะจบแล้วยังที่เรียนเนี่ยกำลังขึ้นปี3ครับผมปี3ปีศาสตร์แล้วปี3ปีออปี3ไม่ใช่ปี3ปีศาสตร์นะแกน้องปี3รุ่งมากเพราะว่ามีคงมีข่าวนะจะมีข่าวกับสาวๆเพียบเลยสาวคนไหนมั่งเอามาดูสิคนนี้ใครฮะเนี่ยวิวครับผมวิวอันนี้ยังไงฮะน้องวิวยังไงเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันผมเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันอันนี้ใครฮะเนี่ยเล่นละครด้วยกันน้องแกรนเล่นละครด้วยกันครับล่าสุดเลยเนาะคิดยังไงน้องน่ารักดีครับทำแบบว่าเป็นกันเองมากไม่ได้วิจารณ์นะไม่ได้วิจารณ์น้องเขาว่าน่ารักหรืออะไรคือเราอะรู้สึกยังไงกับเขาเรื่องแบบเป็นแฟนเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องนะน้องโบวี่ผมไม่เชื่อโบวี่บอกไม่เชื่อครับโบวี่ยังไงฮะพี่น้องจริงๆพี่น้องกันเฮ้ยหน้ามันแดงว่ะเฮ้ยโบวี่จะขาวต้องมีบ้างแหละไปแซวเขาอ่ะไม่มีนะพี่น้องนะพี่น้องครับโอเคมาคนนี้ครับเต้ยครับเต้ยน่ารักมากผมชอบผู้หญิงคนนี้มากคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากครับแดงเขาเป็นคนดีจริงๆนะเป็นคนน่ารักมากเป็นเพื่อนครับนี่ไม่คิดเอ้ยชอบคนนี้ก็ได้นะก็น่ารักดีเออเป็นเพื่อนกันดีกว่าคนนี้ครับยาวยาวครับคนนี้คือผมเจอประมาณ2ครั้งเองฮะ2ครั้งก็ชอบเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือ2ครั้งก็เป็นข่าวครั้งเดียวเจอทํางานอะไรเงี้ยเจอกันแค่2ครั้งเป็นข่าวใช่คนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมอ่ะกลับมาคนนี้ผู้หญิงมันยังชุ่มชื่นหัวใจนะน้องก็จะมีกระสงกาแสแต่ข่าวกับผู้ชายสิบางทีอ่ะมีไหมนี่ในนี้ก็มีเออมีกันน้องกันเออการมีไอซ์สลันยูอ้วนลังสิตอ้วนเหรอนั่นสิครับผมก็งงเหมือนกันอ้วนการันไออะไรอย่างนี้คุณไปอยู่ในยังไงมันไปเกี่ยวข้องกันได้ไงคืออย่างพี่กันเนี่ยคือผมรู้จักเขามาตั้งแต่เดินแบบด้วยกันแรกๆครับก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วไม่มีอะไรพี่ไอผมก็รู้จักที่เด็กกับมี่ครับอ้วนอ่ะพี่อ้วนนี่ผมไม่เคยคุยเลยครับไหนๆน้องจะโชคดีแล้วก็ให้วัตถุมงคลดีกว่าไม่มีนะเป็นเราไอเรื่องข่าวมีหนุ่มๆมีไปเหอะคำถามเรื่องข่าวไม่ต้องซีเรียสมากอันนี้ดีกว่าเศรษฐีณวโกศเสา5มหาเศรษฐี
สถาบันพยากรศาสตร์มอบให้น้องสนด้วยนะได้ร่ำรวยยิ่งขึ้นครับดีนะคะมีทั้งงานมีทั้งเงินแล้วก็เรียนหนังสือประสบความสำเร็จด้วยวันนี้ตอบถูกไป1คนคือน้องนาตาลีครับรถดีคู่ครัวอาจารย์โอมนาตาลีกันแล้วก็น้องบอยอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับจับไว้จับไว้อาการ1 2 3น้องนาตาลีเพราะฉะนั้นนะคะน้องนาตาลีรับเงินขวัญถุงจากรถดีคู่ครัวไป 10,000 ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมียังจะได้รถดีไปอีกด้วยนะฮะเรียกว่าโชคดี2ชั้นนอกจากนั้นทุกท่านนะฮะยังได้รับคนละ1ชุดอย่างนี้คนละ1ชุดครับรถดีวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราทั้ง12ราศีค่ะยังอยู่กับเราทั้ง12คนนะคะถึง2อาทิตย์ด้วยกันนะคะสนุกสนานเหมือนเดิมครับอาจารย์ลักก็ยังรออยู่ช่วงท้ายเหมือนเดิมครับพบกับรายการศึก12ราศีได้อาทิตย์หน้าเที่ยง15วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบุญกุศลที่จะเป็นมหามงคลแก่ชีวิต1ความกตัญญูต่อบิดามารดาคุณนั้นควรจะหาโอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาขอขมากรรมต่อคุณพ่อคุณแม่ที่เราได้เคยล่วงเกินรวมถึงถ้าเกิดท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นเราก็จะทำบุญกุศลอุทิศไปให้ท่าน2การได้มีโอกาสจะได้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ก็เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่สำคัญการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญวิปัสสนานั่งสมาธินี่ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุญที่เห็นผลเลยในชาตินี้สุขกายสุขใจผมขอเรียนเชิญแฟนรายการร่วมทำบุญครั้งใหญ่สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกศองค์ที่6เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในแผ่นดินและให้คนไทยได้รับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั่วหน้าและได้เป็นบุญวาสนาสำเร็จแก่ทุกคนที่ร่วมสร้างในครั้งนี้ร่วมเขียนแผ่นทองและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่26กรกฎาคมซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาการทำบุญในวันเพ็ญวันพระจันทร์เต็มดวงนั้นมหาราชทั้ง4คือเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณจะมาอนุโมทนาจะทำให้เป็นบุญวาสนาทำให้เกิดความร่ำรวยเป็นมงคลแก่แผ่นดินและท่านที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับบุญพัฒน์